อันรับแฮลโหลสวัสดีด้วยนะครับผมลัคกี้เช่นเคยครับแล้ววันนี้ครับเราก็อยู่ในหน้าเดสก์ท็อปของผมนั่นเองครับสำหรับวันนี้เพื่อนๆคงมีคำถามว่าเอ๊ะวันนี้มึงมาทำอะไรมึงมาอยู่หน้าเดสก์ท็อปวันนี้ไม่มีเกมเดอะซิมเหรอกูสาระตั้งนานไม่มีเดอะซิมมึงตายใจเย็นครับหยุดก่อนก็วันนี้เราก็จะมาสอนเกี่ยวกับเกมเดอะซิมนี่แหละนะครับแต่เป็นคำถามที่ผมว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมก็เลยจะมาสอนนะเผื่อบางคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วแบบอาจจะทำไม่เป็นด้วยนะว่ามันทำยังไง วันนี้ครับผมก็จะมาสอนวิธีการเอาบ้านเนี่ยบ้านที่ผมสร้างเนี่ยไปลงในเซฟของตัวเองนะครับไอ้บ้านถามว่าไอ้บ้านที่ผมสร้างเนี่ยมันคือยังไงครับไอ้บ้านที่ผมสร้างคือเนี่ยตัวอย่างเช่นบ้านหลังนี้นะครับนี่บ้านหลังนี้ที่ผมบ้านเพิ่งลงใหม่ๆเป็นบ้านที่ผมสร้างหลังใหม่นะครับซึ่งมันก็จะมีคำถามเราว่าพี่ลักกี้ครับถ้าในประเด็นนี้นะครับแบบว่าพี่ลักกี้คือผมอยากได้บ้านพี่อ่ะทำไมพี่ไม่ปล่อยลิงก์ดาวน์โหลดเลยคือจะบอกว่าทุกคลิปที่ผมสร้างบ้านเนี่ยคือที่สร้างบ้านเองอ่ะผมบอกก่อนนะว่าทุกคลิปเนี่ยคือผมมีลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ตลอดนะครับแต่การลงบ้านอย่างนี้จะไม่ใช่วิธีการลงบ้านแบบเหมือนเดอะซิมส์3นะที่แบบว่าเราจะต้องดาวน์โหลดอัพที่แบบว่าเราจะต้องดาวน์โหลดมาแล้วก็แบบว่าเราไปใส่ในไฟล์ Solid Try อะไรของมันนะครับซึ่งผมจะบอกว่าเดอะซิมส์4มีวิธีลงบ้านที่ง่ายกว่านั้นเยอะมากนะครับอย่างแรกครับทุกคุณก็เข้ามาที่บ้านนะบ้านที่ผมอัพโหลดไว้เนาะก็กดไลค์ด้วยอีตามนี้ พอคุณเห็นแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมครับคุณก็เลื่อนลงมาครับแล้วกด Show More ปึ๊บคุณก็จะเห็นว่า #MySimFour นะครับตรงนี้ก็บอกว่าแวร์ชูดาวน์โหลดซิมโฟแกลเลอรี่นะครับก็คือนี่คือแฮชแท็กที่คุณสามารถแฮชแท็กได้ในเดอะซิมสี่แกลเลอรี่ผมจะสอนอีกรอบนะครับส่วน My Sim 4 Gallery Lucky Set ก็คือเป็น ID Sim 4 Gallery ของผมนั่นเองครับส่วนถ้าสมมุติสำหรับใครที่อยากดาวน์โหลดบ้านหลังนี้เลยให้คลิกมาที่ build link นะครับก็คือตรงนี้คลิกไปปุ๊บคราวนี้ก็จะโหลดครับแล้วคราวนี้พอคุณมาหน้านี้ปุ๊บก็จะบอกว่าเอ้าทำไมเป็นงี้ไม่เห็นมีดาวน์โหลดเลยเหรอวะOof, something has gone wrong, please try again later. มันก็บอกว่าเออมันมีอะไรผิดพลาดบางอย่างกันแล้วนะลองใหม่อีกครั้งนะซึ่งพอเราลองใหม่อีกรอบมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมคราวนี้หลักของก็จะเกิดคำถามแล้วว่าแล้วต้องแก้ยังไงถ้าสมมติเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้ก็กดให้ปิดหน้านี้ไปแล้วคุณจะมาอยู่ในหน้านี้ใช่ไหมเพราะคุณอยู่หน้านี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็ทำงานกด sign in ปุ๊บตรงนี้ sign in ตรงนี้นะครับคือ ID account ที่เราใช้สมัครอันเดียวกับ The Sims 4นั่นเองครับก็คือเป็นaccount origin อันเดียวกันนะก็คือพอมันล็อกอินเสร็จปุ๊บเนี่ยพอคุณล็อกอินเสร็จแล้วก็ลองไปคลิกที่ลิงก์นี้ใหม่นะปุ๊บก็คือมันเป็นการล็อกอินว่าเนี่ยแหละคือ ID The Sims 4ของเรานะครับมันหาไม่เจอนะสงสัยลิงก์มันน่าจะมีปัญหานะเดี๋ยวผมลองรีเฟซอีกรอบดิฮะโอเคมันอาจจะมีปัญหานะเดี๋ยวผมลองอีกรอบจริงๆคลิกปุ๊บแล้วมันจะต้องเจอบ้านเลยนะแต่บ้านหลังนี้รู้สึกจะมีปัญหากับลิงก์เนาะเดี๋ยวผมไปแก้ให้ใหม่เนาะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองบ้านหลังอื่นแล้วกันผมลองบ้านหลังอีกหลังแล้วกันนะบ้านอีกหลังเอาเป็นบ้านหลังนี้แล้วกันนะครับชิลล็อปเลสนะครับเอาเป็นบ้านหลังนี้แล้วกันนะครับฮะพอเราเสร็จปุ๊บเราก็ลองเลื่อนมาเหมือนเดิมก็จะมีลิงก์เหมือนเดิมนะ building links ปึ๊บกดไปก็จะหมุนติ้วนะแล้วมันก็จะขึ้นมาแล้วนะก็แสดงว่าลิงก์นั้นมีปัญหาที่ผมจะไปแก้ให้ใหม่นะครับก็พอเราปุ๊บพอเราล็อกอินเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลากดปุ๊บมันจะต้องขึ้นหน้านี้นะครับนี่ขึ้นหน้านี้พอขึ้นหน้านี้เสร็จปุ๊บถามว่าแล้วผมจะโหลดยังไงล่ะก็นี่ครับกดลิงก์ตรงนี้ App to my download ปุ๊บก็จะว่าเราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมกด follow favorite this นะครับปุ๊บกดแอร์ค่ายดีก็อย่าลืมกด follow ไว้ตรงนี้ด้วยนะครับกด follow ไว้แอร์เรียบร้อยนะครับก็แค่นี้ครับบ้านของคุณก็จะไปอยู่ในแกลเลอรี่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันในเกมของ The Sims กันเลยดีกว่านะครับโอเคครับก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมของ The Sims 4เรียบร้อยนะเข้ามาอยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเควันนี้จะมาสอนกันว่าวิธีการดูบ้านเนี่ยมันจะดูยังไงผมขอลดเสียงเพลงสักครู่นะผมรู้สึกว่าเสียงเพลงมันดังโอเคเราเข้ามาใน The Sims เสร็จปุ๊บใช่ไหมคุณก็จะมีเป็นแบบว่าแอคเคาท์ของคุณนะครับซึ่งวิธีการลงบ้านทำไงก็อย่างแรกครับก็กด F4 เพื่อเข้าแกลเลอรี่นะครับหรือถ้าสมมติคุณจะไม่กด F4 เนี่ยก็คือกดตรงนี้ครับก็คือตรงนี้ Open the Gallery ก็คือเปิดแกลเลอรี่ตามปกตินะครับก็พอคุณมาอยู่หน้านี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็ทำการไปที่ My Library นะครับพอคุณกดไปที่ My Library เสร็จปุ๊บไอ้ก็คุณก็เข้าไปที่ล็อตนะครับเพื่อเลือกบ้านนะครับจากนั้นก็มันก็จะมีแต่บ้านอย่างเดียวนั้นที่ขึ้นมาแล้วถามว่าแล้วบ้านที่ผมดาวน์โหลดอยู่ไหนล่ะก็ผมแคปหน้าจอไว้ใช่ไหมก็คือนี่คุณก็อาจจะเอาตัวของชื่อบ้านเนี่ยก๊อปนะครับแล้วก็ไปก็คือ Ctrl V Pass ในเกมปุ๊บคุณก็จะเจอบ้านแล้วเนี่ยพอบ้านที่คุณดาวน์โหลดก็คือนี่คือบ้านที่ผมสร้างนะครับ
ถามว่าแล้วทำไมพอเราดาวน์โหลดบ้านไปแล้วเราเข้าไปเล่นเนี่ยทำไมไอเทมทำไมของบางส่วนที่มันอยู่ในบ้านมันหายก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่าไอเทมที่ผมใช้สร้างบ้านเนี่ยทุกบ้านทุกหลังเนี่ยผมจะใช้ไอเทมจากตัวม็อดจากไม่ใช่จากตัวแพ็คก็คือจากตัวเกมมาโดยตรงนะคือจากตัว expansion pack ภาคเสริมตัวนี้ก็เป็นเกมแพ็คซับแพ็คผมก็จะใช้คือผมก็จะใช้ไอเทมเนี่ยจากตัวในเกมก็คือจะไม่มีไอเทมม็อดมาเกี่ยวเลยนะครับก็คือจะเป็นประมาณนี้ส่วนเราดูว่าเนี่ยเรามีไอเทมว่าบ้านหลังเนี้ยใช้ไอเทมจากแพ็คอะไรบ้างก็สามารถดูได้ตรงนี้นะครับ use item from source pack นะก็คือนี่คือแพ็คทั้งหมดที่ขึ้นตรงนี้จะเป็นแพ็คที่ผมใช้สร้างบ้านนะครับก็ถามว่าสร้างเสร็จแล้วเราจะเอาบ้านลงไงนะก็ง่ายๆครับวิธีการเอาลงบ้านผมว่าเพื่อนๆก็น่าจะรู้แล้วแต่ผมจะสอนอีกรอบละกันนะก็โอเคผมจะกดเพย์ไปปุ๊บสมมุติว่าเราจะอยากวางบ้านสักทีนึงแล้วก็ทำการกดไปที่แกลเลอรี่เหมือนเดิมปุ๊บกดนี้แล้วกด pass lock pass lock นะครับก็คือวางพื้นที่ลงไปนะครับแล้วถามว่าเราจะวางตรงไหนอ่ะสมมุติผมจะวางตรงนี้ปุ๊บติ๊กถูก furniture ปุ๊บติ๊กถูกแล้วก็รอแป๊บเดียวครับเห็นไหมผมบอกแล้วว่าการลงบ้านในเดอะซิมส์4ง่ายมากไม่ยากเลยนะครับโอเคแล้วคราวนี้มันก็จะมีอันนึงที่ผมติดค้างไว้นะก็คือการใช้ตัว hashtag ตรงนี้นะในการหาบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะลองกับบ้านหลังใหม่นะว่ามันหาเจอหรือเปล่านี่ผมใช้เป็นตัวเป็น Wooden House ละกันเนาะเพราะว่ามันชัวร์มากกว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงเนาะโอเคผมไม่ได้ใส่แท็กไว้โทษทีผมลืมใส่แท็กเป็นบ้านอย่างเงี้ยงั้นนะหวังว่ามันจะติดนะครับก็ปึ๊บถ้ามันอย่างงี้ hashtag ใช้ไงก็ hashtag มันตามนี้ใช่มั้ยสมมุติ hashtag luckyก็กรอบไว้จากนั้นคงเข้าไปดิเห็นไหมว่าบ้านก็จะวางเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มาดูวิธีการใช้ตัวแฮชแท็กก็เข้าไปที่ community นะครับเสร็จแล้วก็ทำการแฮชแท็กอิงแฮชแท็กตรงนี้นะแล้วก็ใส่แฮชแท็กไปชื่อผมปุ๊บก็จะเป็นบ้านขึ้นมาเห็นไหมจะเป็นหน้าประมาณนี้ชื่อนี้ก็คือบ้านที่ผมสร้างไว้ก็คือเป็นการใช้แฮชแท็กประมาณนี้นะครับแล้วมันก็จะผมไม่แน่ใจว่าบ้านหลังนี้น่าจะมีปัญหานะเดี๋ยวผมลองไปแก้ลิงก์ให้ใหม่แล้วก็ผมลองแฮชแท็กดูว่ามันติดไหมมันก็จะมีเต็มเลยนะก็คือจะเป็นการรวมแฮชแท็กแต่ข้าจะเอาที่ดีที่สุดคือเซิร์ช EA Account ID ก็คือเป็นชื่อ The Sims 4 Gallery ผมนะครับปึ๊บ Enter ไปก็จะขึ้นเป็นบ้านทั้งหมดที่ผมสร้างนะครับอันนี้คือบ้านทั้งหมดที่ผมสร้างนะครับจะเป็นอย่างนี้ก็คือสามารถไปดาวน์โหลดได้อันนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจนะคืออย่างผมจะเอาออกเพราะว่ามันเป็นอันเก่านะก็ปล่อยมันไปอันนี้ก็เมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับก็เนี่ยก็จะเป็นบ้านหลังใหม่นี่คุณก็สามารถโหลดไว้เลยก็แพ็คก็ตามเลยครับว่าแพ็คที่ใช้จะมีอยู่ตรงนี้นะแถบด้านล่างนี่ก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้ว่าว้าวนี่อะไรประมาณนี้ซึ่งคอมเมนต์ตัวเองนะก็ช่างมันปึ๊บแค่นี้ครับเป็นอันที่เรียบร้อยครับสำหรับการลงในส่วนของบ้านนะครับบอกแล้วว่าบ้านการลงมันไม่ได้ยากแต่ผมขอบอกกันนะว่าในการที่จะลงบ้านจากแกลเลอรี่ได้นั้นเนี่ยต้องใช้เป็นตัวเกมแท้นะครับตัวเกมแท้ที่เล่นจากออริจินเท่านั้นนะก็คือตัวเกมแท้ที่ซื้อจากออริจินหรือตัวเกมแท้แล้วก็ตามที่ซื้อจากไหนนะก็คือตัวเกมแท้เท่านั้นนะครับที่จะสามารถเปิดใช้เจ้าแกลเลอรี่นี้ได้นะครับถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้ใช้ตัวเกมแท้เนี่ยคุณก็จะไม่สามารถใช้เจ้าแกลเลอรี่ได้นะเพราะว่ามันก็คือของเถื่อนคุณไม่สามารถใช้ได้นะเพราะนั้นผมขอให้ทุกคนสนับสนุนการใช้ของแท้นะอย่าไปเชื่อคนที่แบบว่า The Sims 4ราคาประมาณ300 400เนี่ยประมาณ200 300อ่ะที่แบบไม่ได้ขายในออริจินน่ะหรือไม่ได้ลดราคานะก็อย่าไปซื้อนะมันคือของเถื่อนแน่ๆ 100% นะของเถื่อนต้องซื้อจากออริจินเท่านั้นนะครับก็สำหรับวันนี้ครับก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมลัคกี้หวังว่าเพื่อนๆจะผมว่าเพื่อนๆจะเข้าใจที่ผมสอนนะก็สำหรับวันนี้ผมลัคกี้ไลน์ไปที่ผมเจอกันสำหรับรีวิว The Sims 4 Cat and Dog อาทิตย์หน้าครับผมสวัสดีครับบาย